สวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่กับ IT Danon อีกครั้งนะฮะวันนี้เรายังคงอยู่ในโปรแกรม Discord นะฮะหรือโปรแกรมแชทยอดนิยมของเราเกมมิ่งนั่นเองก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปิดปิดเจ้าสเตตัสใต้ชื่อตรงนี้นะครับที่ผมมาร์คสี่เหลี่ยมไว้ให้นะฮะเจ้าสเตตัสเนี่ยมันจะแสดงว่าเราเล่นเกมอะไรอยู่หรือเปิดโปรแกรมอะไรอยู่นะฮะ wow. เราจะมาสอนวิธีการปิดกันแล้วก็สอนวิธีการเปิดมันจะอยู่ในหัวข้อเดียวกันเลยนะฮะอย่างแรกครับเปิดเจ้าโปรแกรม Discord ของคุณขึ้นมานะฮะไปที่ User Setting ที่ผมมาร์คสี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้ตรงนี้นะครับผมจิ้มเข้าไป1ทีนะฮะจากนั้นในแถบเมนูด้านซ้ายตรงนี้นะครับไปที่เกม activity นะครับหรือตรงลูกศรชี้ตรงนี้และก็ตรงที่ผมมาร์คสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะครับที่เขียนว่า display currently running game as a status message ตรงนี้เนี่ยถ้าของใครอยากจะปิดนะครับผมมันจะเป็นฟ้าๆอย่างเงี้ยก็ให้เลื่อนมาทางซ้ายคลิกมันก็จะกลายเป็นสีเทานี้คือปิดนะฮะส่วนใครที่อยากจะเปิดก็มันเป็นสีเทาๆอยู่ก็จิ้มไปอีก1ทีมันจะกลายเป็นสีฟ้าและมันก็จะเปิดเรียบร้อยแล้วครับผมเพียงเท่านี้คุณออกไปดูข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดกรณีคุณปิดเนี่ยมันก็จะไม่แสดงสเตตัสนะฮะส่วนกรณีที่ใครเปิดไว้แบบนี้มันก็จะขึ้นนะครับว่ามีเกมหรือมีโปรแกรมอะไรที่กำลังเล่นอยู่นะฮะก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าติดปัญหาสงสัยอะไรยังไงก็สอบถามไว้ทางใต้คลิปเช่นเคยและก็ก่อนปิดคลิปอย่าลืม Subscribe Like Share ให้ผมด้วยนะฮะไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ